สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทายาทอาจารย์ถวัลย์รับกระดูกข้อนิ้วพ่อคืนหลังมือดีฉกให้ศิลปินใช้อ้างวาดภาพมีพลังจากกรณีมีศิลปินคนหนึ่งออกมาเดินสายให้สัมภาษณ์ว่าเวลาวาดภาพจะคล้องคอหรือพบกระดูกนิ้วศิลปินดังอาจารย์ถวัลย์ดัชนีและอาจารย์สุวัฒน์แสนขัดยรัตโดยเชื่อว่าทำให้ตนเองและภาพมีพลังอีกทั้งยังยกเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างทำให้เกิดความมั่นใจและทำให้สีของภาพมีพลังเป็นธรรมชาตินั้นแต่ภายหลังทายาทอาจารย์ถวัลย์เปิดเผยว่ามีคนลอบหยิบกระดูกของพ่อไปและต้องการกระดูกคืนนั้นซึ่งล่าสุดดอยทิเบตดัชนีทายาทเพียงคนเดียวของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีได้โพสต์ภาพกระดูกข้อนิ้วมือพร้อมระบุว่ากลับบ้านกันนะพ่อลูกจะไม่ยอมให้ใครมาทำกับพ่อแบบนี้อีกพ่อกับลูกคือลมหายใจเดียวกันลูกจะปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของพ่อและสืบสานต่อยอดเจตนารมณ์ของพ่อเพื่อวงการศิลปะวัฒนธรรมแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตและลมหายใจของลูกก็ตามได้เวลากลับบ้านเราแล้วดร.ดอยทิเบตดัชนี 17/9/2564 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ